วันนี้ก็7วันผ่านไปเหลือพรุ่งนี้อีกครึ่งวันนะ การปฏิบัติของเราก็จะสิ้นสุดลง ในการปฏิบัติในคราวครั้งนี้นะจากการสอบอารมณ์แล้วก็จากปัญหาที่ท่านทั้งหลายเขียนเข้ามานะก็พอจะสรุปได้ว่า หลายๆท่านนะได้รับความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติอยู่ที่เราจะไปภาคเพียรต่อถ้าเราไปภาคเพียรต่อผลก็จะเกิดขึ้นตามมานะ เรามาที่นี่เพียง7คืน8วัน7คืน8วันเนี่ยมันน้อยนิดนะเทียบกับเวลาที่เราอยู่ทางบ้านในชีวิตประจำวันเรามีเวลามาปฏิบัติไม่มากการมาปฏิบัติเพียง7คืน8วันที่จะทำให้ได้รับผลทางใจเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเนี่ยเป็นไปได้ยากเพียงแต่เรามาทำความเข้าใจแล้วก็นำเอาวิธีแนวทางปฏิบัติกลับไปเราจะต้องกลับไปทำต่อกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านถ้าเรา กลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้ทุกวันผลทางใจจะเกิดขึ้นแก่เราอย่างแน่นอนเราจะมีโอกาสเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ถือว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากการอุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เกิดยากการได้มีโอกาสมาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นเรื่องยากแล้วก็เราได้มีโอกาสนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสิ่งที่กระทำได้ยากเนี่ยเราได้มาแล้วนะเหลืออย่างเดียวก็คือต้อง
ตั้งใจปฏิบัติกันจริงจังถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงจังเราก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่า การตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกนี้การแสดงธรรมให้ธรรมะปรากฏอยู่ในโลกนี้ได้ยาวนานก็เป็นการกระทำได้ยากบุคคลที่เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ยากของเรานั้นเนี่ยเราได้มาครบเลยเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วก็หลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านนั้นยังปรากฏอยู่ยังไม่อันตรธานไปจากโลกนี้นั้นสิ่งที่เป็นเรื่องยากเป็นของยากเราได้มาแล้วคราวนี้เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะหาวิธีนำเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้มาปฏิบัติให้เราเข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราที่เราจะต้องตั้งใจกระทำกันอย่างจริงจังในการมาปฏิบัติเมื่อรู้แนวทางแล้วรู้วิธีการแล้วหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราโดยตรงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องกลับไปปฏิบัติต่อแล้วก็ต้องปฏิบัติทุกวันอย่างน้อยปฏิบัติวันละ2ครั้งครั้งละอย่างน้อยก็ให้ได้1ชั่วโมง ถ้าเรากลับไปปฏิบัติวันละ2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงทำไปทุกวันทุกวันเนี่ยเรามีโอกาสเข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีโอกาสที่จะนำเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตดับทุกข์ทางใจให้แก่ตัวเราได้อย่างแน่นอนเราต้องไปทำต่อต้องไปปฏิบัติต่อแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อเราก็ปล่อยโอกาสดีที่เรามีโอกาสคือเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในยุคที่เราเกิดมาพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมะแนวทางการปฏิบัติไว้ยังมีอยู่ครบบริบูรณ์ถ้าเราศึกษาธรรมะอย่างจริงจังนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเราก็มีโอกาสในการจะเข้าถึงได้
พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาได้แต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีกันยาวนานเหลือเกินในการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์ใช้เวลาถึง20อสงไขยกับ100,000มหากัปบำเพ็ญบารมีด้วยการดำริในใจเนี่ยนานถึง7อสงไขยแล้วก็บำเพ็ญบารมีกล่าวออกมาทางวาจาให้ชาวโลกได้รับรู้กันก็ใช้เวลายาวนานถึง9อสงไขยหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็บำเพ็ญบารมีต่ออีก4อสงไขยกับ100,000มหากัปเอาเพียง1อสงไขยเดียวก็นานมากนะเราถ้าไม่รีบปฏิบัติ ตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เนี่ยเราปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ศึกษาปฏิบัติเมื่อธรรมะอันตรธานเราก็หมดโอกาสไปรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็ใช้เวลายาวนานมากจึงจะอุบัติเกิดขึ้น20อสงไขย 100,000 มหากัปนานขนาดไหนเอาเพียง1อสงไขยขออภัยเอาเพียง1มหากัปนะก็นานมากนับอย่างไรอ่ะท่านนับด้วยอายุของมนุษย์อายุของมนุษย์เนี่ยบางยุคบางสมัยอายุยืนยาวบางยุคบางสมัยอายุสั้นอายุมีไม่มากยุคของพวกเราเนี่ยเป็นยุคที่มีอายุน้อยแล้วก็จะน้อยไปเรื่อยๆในยุคขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นอายุของมนุษย์ถูกกำหนดด้วย100ปีมนุษย์จะมีอายุ100ปีเป็นส่วนมากมีเกินบ้างมีขาดบ้างแต่ส่วนมากก็100ปี แล้วก็ผ่านไป100ปีอายุของมนุษย์จะสั้นลง1ปีในยุคขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามี100ปีวันเวลาผ่านไป 2,600 นะกว่าปีนะ 2,600 กว่าปีอายุของมนุษย์ก็หายไป26ปีฝ่าก็จะเหลือเพียง74ปีหย่อนนะอายุของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าอายุไขเนี่ยมีเพียง74ปีหย่อนไม่ใช่74ปีเต็มแล้วก็อายุก็มีแต่จะสั้นลงวันเวลาผ่านไปอายุของมนุษย์ก็ยิ่งสั้นลงไปจน
อายุของมนุษย์เหลือ10ปีเมื่อยุคอายุมนุษย์เหลืออายุ10ปีเนี่ยโลกวิกฤตจริงๆโลกก็จะเริ่มวิกฤตตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปนะแต่วิกฤตหนักมากก่อนในยุคอายุของมนุษย์เหลือ10ปีมนุษย์จะไม่มีศีลธรรม มนุษย์จะลบลาฆ่าฟันกันมนุษย์มีจิตใจประดุจสัตว์เดรัจฉานนะเขาเรียกว่ายุคมิคสัญญีคือจิตใจของมนุษย์เหมือนกับสัตว์ถ้าเรียกว่ามิคสัญญีแล้วก็มนุษย์จะลบลาฆ่าฟันกันไม่มีการเคารพซึ่งกันและกันลูกไม่เคารพ บิดามารดาผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่เจอหน้ากันก็ประหัตประหารกันเข่นฆ่ากันจนกระทั่งมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้พิจารณาว่าเพราะขาดศีลขาดธรรมขาดการเคารพในบิดามารดาก็เลยมาประพฤติธรรมมาเคารพบิดามารดาจากนั้นอายุของมนุษย์ก็เริ่มเพิ่มขึ้นจาก10ปีก็เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มไปจนถึง100ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดอายุของมนุษย์จะเพิ่มไปจนนับไม่ได้ท่านเรียกว่า1อสังไขนับไม่ได้1อสังไขเขียนเลข1ไว้1ตัวแล้วก็เขียนเลข0 140ตัวนะท่านเรียกว่า1อสังไข1อสังไขปีนะมนุษย์จะมีอายุ1อสังไขปีแล้วก็อายุของมนุษย์ก็จะลดลงลดลงอีกลดลงลดลงลดลงมาเรื่อยๆจนถึง10ปีจาก10ปีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปถึงอสังไขจากอสังไขลดลงลดลงลดลงอายุของมนุษย์เลยเรียกว่าอายุไข อายุของมนุษย์ไขลง1ครั้งไขขึ้น1ครั้งจากอสังไขไปถึง10จาก10ขึ้นไปถึง1อสังไขท่านเรียกว่า1อันตรกับอันตรกับไขลงไขขึ้น1รอบ1อันตรกับไขลงไขขึ้นอย่างนี้64รอบเรียกว่า1อสังไขกับนะ64อันตรกับ เป็น1อสังไขกับแล้วก็64 4ครั้งนะ64สี่ครั้งสี่รอบก็คือสี่อสังไขกับเป็นหนึ่งมหากับเราดูมันยาวนานขนาดไหนอะอายุของมนุษย์ไขลงไขขึ้นไขลงไขขึ้น64ครั้งเขาเรียกว่าหนึ่งอสังไขกับแล้วก็สี่อสังไขกับเป็นหนึ่งมหากับกับที่ท่านแสดงไว้มีอยู่สี่ประการ อายุกับ อันตรกับอสังไขกับแล้วก็มหากับที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยมหากับนะ
21 21มหากัปปยี่สิบเอ็ดขออภัยนะ20อสงไขยกับ1มหากัปปนับ1ขออภัย20อสงไขยกับ1แสนมหากัปนับมหากัปเนี่ย1มหากัป2มหากัป3มหากัป4มหากัป5มหากัปนับไปเรื่อยๆจนนับไม่ได้หนึ่งครั้งเรียกว่าหนึ่งอสังไขยของมหากัปปแล้วก็มาเริ่มต้นนับอีกหนึ่งมหากัปปสองมหากัปปไปจนถึงนับไม่ได้ถึง20เที่ยว 20อสังไขยของมหากัปปแล้วก็มีเศษอีก1แสนมหากัปปพระพุทธเจ้าจึงจะมาอุบัติเกิดขึ้นหนึ่งพระองค์มันนานแสนนานเหลือเกินหลักธรรมคำสั่งสอนจึงจะปรากฏในโลกเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามีหลักธรรมคำสั่งสอนถือว่าเป็นเรื่องโชคดีสำหรับตัวเราคราวนี้เมื่อเรามาเจอแล้วเนี่ยเราจะปล่อยโอกาสนี้ให้มันหลุดลอยไปโดยไม่ได้ไฟฟ้านำเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้มาประพฤติปฏิบัติถือว่าเราเสียโอกาสดีปล่อยโอกาสอันดีนี้ให้ผ่านพ้นไปถ้าเราไม่รีบศึกษาไม่รีบปฏิบัติธรรมะก็มีอันตรธานเมื่ออันตรธานก็ต้องรอยุคพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะอุบัติเกิดขึ้นก็คือพระศรีอริยเมตไตรอยู่ในระหว่างบำเพ็ญบารมีนะยังกำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ก็ยังอีกนานแสนนานในยุคนี้นะบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์นะในยุคที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังอยู่เนี่ยพระศรีอริยเมตไตรได้มาอุบัติเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าชาติศัตรูนะแล้วก็ได้ออกบวชแล้วได้รับคำพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นิโครธารามก็เที่ยงแท้แน่นอนต่อการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ก็อีกนานเราต้องรอกันนานเหลือเกินแล้วที่ไม่ต้องรอก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราได้มาปฏิบัติเนี่ยสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะปล่อยโอกาสนี้ให้ล่วงเลยผ่านไปโดยไม่รีบเร่งปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเราเมื่อเข้าใจถึงอุบายวิธีหน้าที่ของพวกเราต่อไปก็คือเอาไปทำต่อเอาไปปฏิบัติทุกวันทุกวันถ้าปฏิบัติทุกวันทุกวันมีโอกาสเข้าถึงธรรมมีโอกาสบรรลุธรรมเจริญสติแบบที่เราทำเนี่ยทำไปถึงธรรมแน่นอนนะวันนี้มีปัญหาหลายฉบับเป็นปัญหาเก็บตกนะเก็บตกตั้งแต่เมื่อวานเอาออกมาไม่หมดถ้าเอาออกมาหมดก็เที่ยงคืนพอดีนะเมื่อวานเนี่ย เอามาตอบวันนี้ก็ยังมากมายนะก็รุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเจ้าปัญหา
ผู้ปฏิบัติเจ้าปัญหามีปัญหาเยอะมีปัญหามากใครถามก็รุ่นไหนก็รุ่นมีปัญหามากเลยนะคนไม่รู้ก็เอ๊ะปัญหามากยังไงเนี่ยนะก็เขียนปัญหากันเยอะนะเขียนปัญหามาถามกันเยอะเนี่ยกราบเรียนพระอาจารย์ให้ได้โปรดชี้แนะอีกครั้งว่าวิธีการเดินจงกรมและวิธีนั่งสมาธิที่พระอาจารย์สอนโยคีเข้าหลักกายเวทนาจิตทำอย่างไรเพราะยังแยกไม่ออกก็เกี่ยวกับการนั่งดูลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าออกท่านนับเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพอดูลมหายใจเข้าออกทันต่อไปก็เห็นการหายใจแต่ละคราวว่าบางครั้งก็หายใจสบายบางครั้งก็หายใจไม่สบายมองเห็นความรู้สึกสบายไม่สบายจากการหายใจเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกกระทบในโพรงจมูกใต้โพรงจมูกแห่งใดแห่งหนึ่งความรู้สึกถึงการกระทบเป็นตัวจิตสิ่งที่มากระทบให้รู้สึกเป็นตัวธรรมนี่คือสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับดูลมหายใจเข้าออกใส่ใจไปทั่วร่างกายสังเกตศีรษะเห็นศีรษะสังเกตแขนซ้ายเห็นแขนซ้ายสังเกตแขนข้างขวาเห็นอาการของแขนข้างขวาเห็นอากัปกิริยาอาการเป็นกายานุปัสสนาทรงจิตไปทั่วร่างกายเห็นใจไปที่กระหม่อมใบหน้าท้ายทอยศีรษะซีกซ้ายซีกขวาลำตัวแขนขาเห็นจิตเห็นตัวใส่ใจไปใส่ใจในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นจิตตานุปัสสนาแล้วก็ใส่ใจบางครั้งก็สบายบางครั้งก็ใส่ใจไม่ค่อยได้ใส่ใจได้ลำบากสบายต่อการใส่ใจไม่สบายต่อการใส่ใจเป็นเวทนาใส่ใจแล้วก็ไปเจอสิ่งที่มากระทบบนร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสิ่งที่มากระทบบนร่างกายเป็นตัวธรรมานุปัสสนาความรู้สึกกระทบเป็นตัวจิตตาหรือบางทีไปเห็นความรู้สึกแต่ละความรู้สึกนะความรู้สึกบางความรู้สึกเป็นตัวจิตบางความรู้สึกเป็นเวทนาบางความรู้สึกเป็นตัวธรรมานี่คือการใส่ใจไปทั่วร่างกายเนี่ยใส่ใจทั่วร่างกายก็ได้สติปัฏฐานทั้ง4นะเกี่ยวกับการเดินเห็นเท้าก้าวไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเห็นกายเคลื่อนตามเป็นกายานุปัสสนาดูไปเห็นว่าบางครั้งก้าวเท้าสบายบางครั้งก้าวเท้าไม่สบายเป็นเวทนานุปัสสนามีความรู้สึกว่ามีอะไรอะไรมากระทบในขณะก้าวขณะเคลื่อนเป็นจิตตานุปัสสนาสิ่งที่มากระทบคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่มากระทบกายเป็นตัวธรรมานุปัสสนานี่คือสติปัฏฐานทั้ง4นะเดินจงกรมรู้สึกมีอาการ รู้สึกมีอาการฝ่าเท้าโดดกับพื้นเวลาก้าวเท้าจะรู้สึกว่ามีแรงโดดที่ปลายเท้าและส้นเท้าเมื่อยกเท้าพ้นจากพื้นจะรู้สึกเหมือนมีเสียงดังบล็อกอยากทราบอยากเรียนถามว่าความรู้สึกนี้
เป็นอาการของธาตุอะไรก็ความรู้สึกทางร่างกายก็เป็นกายวิญญาณธาตุนะตัวความรู้สึกทางร่างกายเป็นกายวิญญาณธาตุถ้ารู้สึกว่าสบายไม่สบายก็เป็นตัวธรรมธาตุนะเป็นธรรมธาตุก็จิตของคนเราเนี่ยท่านแบ่งเป็นธาตุได้เจ็ดชนิดนะเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุเจ็ดนะโลกก็มีจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุคิวหาธาตุกายธาตุนะแล้วก็รูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุรสธาตุโผฏฐัพพธาตุธรรมธาตุในส่วนของรูปธรรมเป็นธาตุได้11ธาตุในส่วนของจิตเป็นวิญญาณธาตุ7ในส่วนของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเป็นธรรมธาตุนะเกี่ยวกับธาตุถ้าจะรู้เกี่ยวกับธาตุก็เป็นดังนี้นะก็เราดูมันดูดจริงหรือเปล่านะลองยืนสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วลองยกเล่นๆดูมันดูดไหมถ้ามันดูดก็อาจจะเท้าเราเกิดความเหนียวนะมันก็เลยดูดแต่ถ้ามันไม่ดูดยกเล่นๆแล้วมันไม่โดดพอมาเดินจงกรมมันโดดมันเป็นความรู้สึกนะเป็นภาวะแห่งความรู้สึกเป็นตัวสภาวะธรรมมาปรากฏให้เราได้รู้สึกเราก็ใส่ใจความรู้สึกนั้นนะสังเกตความรู้สึกนั้นดูความรู้สึกนั้น การที่เราให้จิตดูตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้รู้กายอย่างเดียวใช่ไหมเป็นการฝึกจิตให้นิ่งด้วยหรือไม่เพราะพอดูตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วใจรู้สึกว่านิ่งเท่าดูลมหายใจใจรู้สึกว่าไม่นิ่งเท่าดูลมหายใจการใส่ใจไปทั่วร่างกายเนี่ยจุดมุ่งหมายเราไม่ได้ต้องการความนิ่งจุดมุ่งหมายเราต้องการที่จะฝึกสิ่งสองสิ่งให้มันไวให้มันชำนิชำนาญให้มันคล่องแคล่วฝึกตัวละลึกกับฝึกตัวรู้สึกให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญใส่ใจร่างกายครั้งหนึ่งได้สติครั้งหนึ่งสัมปชัญญะครั้งหนึ่งเราต้องการฝึกสติสัมปชัญญะต้องการกระทำให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดขึ้นเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำให้ใจนิ่งถ้าจะให้ใจนิ่งก็ต้องดูลมให้ใจเข้าออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกใจก็จะนิ่งใจก็จะเป็นสมาธิแต่การดูลมของเราเราก็พยายามดูไม่ให้นิ่งดูลมหายใจ4ประการรู้ลมเข้าออกรู้ว่าหายใจสบายไม่สบายรู้สึกถึงการกระทบจากการหายใจรู้สิ่งที่มากระทบเราพยายามดู4อย่างเพื่อไม่ให้จิตนิ่งแต่ดูแล้วก็ดูยากนะไม่ใช่ดูง่ายๆดูลมหายใจดูไปมันเลยกลายเป็นนิ่งนิ่งก็เป็นสมาธิเจริญวิปัสสนาไม่ต้องการสมาธิเจริญวิปัสสนาต้องการสติสัมปชัญญะแล้วก็ระลึกได้โดยฉับพลันทันทีจนเห็นความเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาจิตนิ่งไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใส่ใจจึงจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ในการใส่ใจไปทั่วๆร่างกายเนี่ยเราต้องการที่จะทำสติสัมปชัญญะให้ว่องไวแล้วก็ต่อไปก็เห็นตัวใส่ใจเกิดดับเกิดดับเห็นมีเห็นหมดเห็นสิ่งที่เราใส่ใจมีแล้วหมดเนี่ยนั่นคือจุดเป้าหมายในการใส่ใจไปทั่วๆร่างกายนะวัตถุประสงค์ของการกำหนดไปตามร่างกายถ้าฝึกจนคล่องแคล่วแล้วจะเป็นอย่างไรฝึกจนคล่องแคล่วแล้วก็จะตามดูใจทันแล้วก็เห็นการเกิดการดับเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความรู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นการใส่ใจแต่ละคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจุดมุ่งหมายก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองการกำหนดจิตไปตามร่างกายต้องมีความชัดเจนคำว่าชัดเจนหมายความว่าอย่างไรชัดเจนก็คือรู้ใจที่ส่งไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนได้ชัดเจนเห็นใจที่ส่งไปใบหน้าเห็นใจที่ส่งไปกระหม่อมเห็นใจที่ส่งไปท้ายทอยเห็นใจที่ส่งไปศีรษะซีกซ้ายศีรษะซีกขวาทั่วตัวเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเห็นชัดเจนนะเพราะกำหนดจิตไปตามร่างกายยังไม่ชัดยังไม่มีความรู้สึกชัดเจนเหมือนเดินจงกรมก็มองจิตที่ส่งไปนะดูวิธีแรกสังเกตศีรษะเห็นอาการของศีรษะอันนี้ดูศีรษะดูแขนซ้ายดูแขนขวาดูลำตัวดูขาซ้ายดูขาขวาการเห็นก็คือเห็นศีรษะชัดเจนเห็นแขนซ้ายชัดเจนเห็นแขนขวาชัดเจนเห็นลำตัวชัดเจนเห็นขาข้างซ้ายชัดเจนเห็นขาข้างขวาชัดเจนใส่ใจใบหน้าใส่ใจกระหม่อมใส่ใจท้ายทอยใส่ใจแล้วเห็นใจเห็นตัวใส่ใจไปชัดเจนตรงนี้นะความชัดเจนเป็นอย่างนี้กำหนดจิตไปตามร่างกายเมื่อพระอาจารย์นำให้ก็ทำได้ดีแต่พอพระอาจารย์เองแต่พอปฏิบัติเองแล้วรู้สึกลอยๆจะมีเทคนิคหรือแก้ไขอย่างไรดีก็ต้องอาศัยฝึกทำด้วยตัวเองให้ได้นะถ้าทำให้ตัวเองไม่ได้เนี่ยจะลำบากเวลาไปทำที่บ้านเนี่ยใครจะทำก็ต้องมานิมนต์อาจารย์ไปบอกก็คงไม่ไหวนะไปไม่ไหววันนี้บ้านนี้จะทำอาจารย์ต้องไปบ้านนี้ไปบอกก็ต้องทำเองให้ได้ก็วิธีการจะทำเองให้ได้ก็ไม่ต้องเอาทั้งหมดเอามันศีรษะอย่างเดียวศีรษะก็ใส่ใจใบหน้าใส่ใจกระหม่อมใส่ใจท้ายทอยใส่ใจศีรษะซีกซ้ายใส่ใจศีรษะซีกขวาใส่ใจกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันอยู่ที่ศีรษะเนี่ยจนกระทั่งมันได้มันคล่องเราก็ใส่ใจรอบคอใส่ใจไหล่ซ้ายต้นแขนไปปลายแขนใส่ใจไหล่ขวาต้นแขนไปปลายแขนก็เอามันตรงนี้ให้คล่องพอคล่องแล้วก็เอาศีรษะมาบวกกับคอไหล่แขนทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนคล่องคล่องแล้วก็ไปใส่ใจลำตัวลำตัวด้านหน้าลำตัวด้านหลังลำตัวข้างซ้ายลำตัวข้างขวาเนี่ยจนคล่องคล่องแล้วก็ไปใส่ใจมาทั้งหมดศีรษะคอไหล่แขนลำตัวแล้วต่อจากนั้นก็ไปเพิ่มขาซ้ายขาขวาทำจนคล่องแล้วทำซ้ำบ่อยๆทำบ่อยๆก็คือหลายเที่ยวศีรษะก็เอามันหลายเที่ยวรอบคอไหล่แขนก็เอามันหลายเที่ยวลำตัวก็เอามันหลายเที่ยวนะทำไปก็จะทำได้นะ
เราก็จะทำได้เองถ้าเราพยายามทำแบบนี้นะใส่ใจไปทำได้นั่งกำหนดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เร็วขึ้นถี่ขึ้นแบบสวมเสื้อเป็นวงลัดตัวลงไปได้หลายครั้งถี่ขึ้นแล้วพบว่าจับดวงจิตได้เต้นแรงมากไม่นานจิตดวงนั้นก็นิ่งแล้วเห็นแต่ความว่างถามพระอาจารย์ว่าผมต้องทำยังไงต่อคือจิตนิ่งเป็นสมาธินะจิตนิ่งเป็นสมาธิพอจิตนิ่งเป็นสมาธิดูอีกวิธีหนึ่งวิธีการดูเนี่ยเราให้ดู4 วิธีก็คือวิธีที่1สังเกตศีรษะสังเกตแขนซ้ายสังเกตแขนขวาสังเกตลำตัวสังเกตขาข้างซ้ายสังเกตขาข้างขวาวิธีที่2ใส่ใจใบหน้าใส่ใจกระหม่อมใส่ใจท้ายทอยใส่ใจศีรษะซีกซ้ายใส่ใจศีรษะซีกขวาไปจนทั่วตัว2 วิธีนี้ทำให้สติและสัมปชัญญะเกิดจะทำให้เห็นการเกิดการดับดู2 วิธีนี้วิธีที่3สังเกตบนกระหม่อมมองเลื่อนลงหน้าผากใบหน้าลงไปสุดลำตัวออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจกระหม่อมมองเลื่อนไปทางท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออกต้นขาไปถึงปลายเท้าใส่ใจกระหม่อมมองเลื่อนไปทางศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหล่แขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจบนกระหม่อมมองเลื่อนไปทางศีรษะซีกขวาผ่านคอบ่าไหล่แขนข้างลงไปถึงปลายเท้าทำแล้วทำอีกให้มันคล่องนะอีกวิธีหนึ่งมองรอบๆเหมือนกับเราสวมเสื้อยืดมองรอบแล้วก็เลื่อนลงไปพร้อมกันก็คือมองรอบอีตอนเลื่อนเนี่ยเรามองรอบเราก็เห็นมันเลื่อนลงไปมองรอบแล้วเลื่อนลงไปสุดลำตัวมองรอบแล้วเลื่อนไปถึงปลายเท้า2 วิธีหลังทำให้สมาธิจิตเกิดดูแบบนี้จิตจะนิ่งจิตจะเป็นสมาธิ ถ้าดู2 วิธีแรกจะเห็นการเกิดการดับเมื่อจิตมันนิ่งมันสงบเราก็กลับไปดู2 วิธีแรกไปดู2 วิธีแรกให้มากนะเนี่ยอย่างลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิไปแก้ด้วยการดู2 วิธีแรกถ้าดูเคลื่อนจิตจะเป็นสมาธิดูย้ายจะเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดนะตอนนั่งสมาธิสังเกตเฉพาะศีรษะได้ไหมคะหรือต้องไล่ให้ทั่วตัวก็เอาทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยนะเอาทีละส่วนอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะทำศีรษะอย่างเดียวจนกระทั่งมันคล่องแล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วต่อไปก็ย้ายไปได้ทั่วทั้งตัวต่อไปมันก็ไปทั่วทั้งตัวนะมีอีกวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่2นั่นเองนะสังเกตศีรษะทั่วด้านหน้าด้านบนด้านหลังด้านข้างสังเกตรอบคอสังเกตไหล่ทีละข้างแขนทีละข้างสังเกตลำตัวทั่วด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านข้างสังเกตขาทีละข้างอย่างนี้ก็คืออย่างที่2นั่นเองอย่างที่2เนี่ยบอกทีละส่วนอย่างที่3นี้บอกรวมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทำได้นะ3อะไรข้อที่3บอกว่าปีติบางครั้งมันก็แผ่จากศีรษะไปถึงใบหน้าแขนบางครั้งลงไปถึงขาเจ้าค่ะ
ต้องให้เกิดทั่วทั้งตัวใช่ไหมเจ้าคะมันเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนก็ให้มันเกิดทั่วทั้งตัวนะเกิดทั่วทั้งตัวตรงนี้เขาเรียกว่าผัสสะนะมองแล้วมันจะเห็นวูบวาบเย็นวูบวาบร้อนวูบวาบตึงวูบวาบมองไปตรงไหนมันจะวูบวาบวูบวาบวูบวาบไปทั่วตัวนี่นี่คือผัสสะบนร่างกายเป็นกายะสัมผัสพยายามมองให้มันไปทั่วตัวการมองทั่วตัวเนี่ยจะทำให้เห็นการเกิดดับแล้วก็ทำให้จิตมีกำลังของสมาธินั่งใส่ใจดูทั่วร่างกายเมื่อเกิดอาการปวดสะโพกแล้วต้องใส่ใจดูอาการปวดสะโพกนั้นนานไหมครับหรือว่าไม่ต้องใส่ใจดูนานให้เปลี่ยนตำแหน่งการใส่ใจไปเรื่อยๆเอาแค่ดูผ่านนะไม่ต้องดูแช่ดูไปแล้วเห็นมันไม่สบายก็คือเห็นเวทนาแล้วก็ผ่านไปเลยดูไปเจออีก ก็เห็นเวทนาแล้วก็ผ่านไปเลยเขาเรียกว่าทุกขเวทนานะเป็นตัวทุกขเวทนาไม่ต้องไปนั่งเพ่งดูไม่ต้องไปดูแช่นะเราต้องการจะเห็นจิตมันเคลื่อนไปเห็นจิตย้ายไปเห็นจิตไปทั่วๆของร่างกายความรู้สึกเหมือนกับการลาดน้ำบนหัวแล้วน้ำมันแล้วน้ำมันก็ค่อยๆเคลื่อนไปรอบศีรษะชัดเจนมากเจ้าค่ะมันมีตัวเคลื่อนไปพร้อมๆกันทุกทิศทางเลยเจ้าค่ะแต่ไปไม่เท่ากันดีใจมากเจ้าค่ะดูไปเรื่อยๆนะตรงไหนที่มันมีน้อยก็ไปเพิ่มการดูตรงนั้นให้มากมันจะมีมันจะเห็นไม่ทั่วนะมันจะเห็นบางส่วนแล้วก็ทำไปจนชำนาญตรงไหนที่มันไม่ชัดก็ไปเก็บอ่ะไปเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดดูตรงนั้นต่างหากหรือไปตั้งใจดูตรงนั้นให้มากขึ้นนั่งสมาธิแล้วกำหนดตามที่พระอาจารย์ให้ทำโดยกำหนดเคลื่อนที่ทำได้ตลอด1ชั่วโมงสบายมากขอความเมตตาพระอาจารย์กรุณาอธิบายสภาวธรรมที่เกิดเป็นวิปัสสนาอย่างไรก็ดูไปเนี่ยใส่ใจศีรษะเห็นตัวใส่ใจเกิดตัวใส่ใจดับเนี่ยใส่ใจแขนซ้ายเห็นตัวใส่ใจเกิดเห็นตัวใส่ใจดับใส่ใจแขนข้างขวาเห็นตัวใส่ใจเกิดเห็นตัวใส่ใจดับเนี่ยใส่ใจใบหน้าเห็นตัวใส่ใจเกิดเห็นตัวใส่ใจดับเนี่ยมองตัวใส่ใจนะมองไปที่ความรู้สึกถ้าเห็นความรู้สึกเกิดดับนั่นแหละวิปัสสนาเกิดนะวิปัสสนาเกิดดูไปเราไล่อย่างละเอียดก็จะไปเห็นผัสสะวุบวับวุบวับวุบวับยุบยิบยุบยิบก็เห็นการเกิดดับไอ้การเกิดดับตรงนี้ก็เป็นการเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดการดับก็คือเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญา เวลานั่งกรรมฐานพระอาจารย์จะเป็นผู้กำหนดตามร่างกายให้โยคีปฏิบัติตามโยมจะได้ยินเสียงกำหนดของพระอาจารย์แค่ไม่นานโยมมีความรู้สึกนิ่งไม่ใช่หลับนะเจ้าคะจนครบกำหนดเวลาพระอาจารย์บอกครบกำหนดเวลานั่งกรรมฐานแล้วโยมจะรู้สึกตัวโยมมีความรู้สึกตัวว่าเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วโยมจะสบายกายสบายใจมากและสามารถเดินจงกรมได้อีก1ชั่วโมงโดยไม่มีอาการปวดตามขาหลังเอวคออีกเลยก็
มันสมาธิเกิดนั่นเองนะเป็นอาการของสมาธิทำให้เบากายเบาใจพอทำไปแล้วก็มาดูรายละเอียดจากการเดินให้มากนะเห็นการก้าวการเคลื่อนนะเห็นกายเวทนาจิตธรรมดูกายเวทนาจิตธรรมตอนนั่งอ่ะมันเป็นสมาธินะมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เบาสบายเนี่ยอีตอนเราไม่รับรู้อะไรแล้วมันมีผลคือเบาสบายนั่นเป็นอาการของสมาธิเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆจิตจะไม่ค่อยวิ่งแสหาอารมณ์จิตจะมีสภาพสงบเวลาง่วงจิตก็จะไม่วิ่งแสหาอารมณ์เช่นกันแต่จิตจะมีสภาพเบลอๆสภาพการทั้งสองนี้จิตไม่วิ่งแสหาอารมณ์เช่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงไหนขอพระอาจารย์อธิบายด้วยต่างกันตรงที่ชัดเจนไม่ชัดเจนต่างกันตรงนั้นนะถ้าเราเจริญสติอยู่มันมีความชัดเจนมันไม่ง่วงไม่เบลอนะไม่ง่วงไม่เบลอแต่ถ้าเป็นอาการง่วงมันจะเบลอสลุมสลือไม่รับรู้นะตื้อๆทื่อๆเนี่ยมันมีภาวะแตกต่างกันตรงนี้เราก็มองก็แล้วกันนะมองดูอย่างเดียวนะ มองดูอย่างเดียวมองดูภาวะของจิต เวลาง่วงถ้าเราดูอยู่มันจะเห็นว่าง่วงแต่อยู่ได้ตลอดทางไม่หลับเพราะอะไรแต่จิตที่เป็นผู้ดูก็จะมีสภาพเบลอไม่คมชัดตั้งใจต้องตั้งใจให้มากขึ้นอีกสองเท่าตัวนะในการมองความง่วงมันจึงจะไม่เบลอนะพอไปมองความง่วงด้วยความตั้งใจง่วงมันจะหายมันจะหลุดแต่เรามองเบลอๆเนี่ยไอ้เบลอๆตัวนี้ยังไม่เพียงพอนะต้องตั้งใจมองเวลานั่งสมาธิแล้วมักจะตัวแข็งนิ่งมากแต่มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่กำหนดอะไรจิตมักอยู่ที่กายเฉยๆนิ่งๆหรือที่พระอาจารย์ให้กำหนดจิตย้ายไปมาก็ยังเกิดอาการแบบนี้หรือขณะเดินจงกรมจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาทำให้ตัวเบาไม่ปวดเดินได้เรื่อยๆอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าอาการแบบนี้ต้องแก้ไขไหมคะและที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาเดินจงกรมแล้วเป็นสมาธิก็ให้ไปกำหนดความคิดจะบอกว่าตอนมาไม่รู้มาตอนไหนแต่พอรู้ตัวจะไปใส่ใจความคิดก็ไปแล้วเจ้าค่ะเนี่ยมองอย่างนี้บ่อยๆนะมันมาตอนไหนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เห็นมันไปก็ใช้ได้แล้วนะดูไปก็จะเห็นมันมามันไปมองตรงนี้ให้มากมองจิตให้มากนะมองความคิดให้มากมองความรู้สึกตัวให้มากยังเหลือหลายฉบับนะยังไม่หมดเคยมีประสบการณ์เดินเล่นๆอยู่รู้สึกได้ถึงกายที่กำลังเดินชัดมากจากภายในต่อมามีการบริหารร่างกายเองก็ตามดูอยู่ต่อมารู้สึกกลัวจึงบังคับจิตไม่ยอมให้ร่างกายทำตามจิต
จิตที่เคยแจ่มใสมีความสุขมากเพราะปราศจากนิวรณ์เปลี่ยนเป็นจิตหนักๆฟุ้งซ่านเครียดไม่แจ่มใสอยากทราบวิธีแก้ไขเพื่อให้จิตกลับมาเหมือนเดิมมันไปบังคับไงไอ้ตัวบังคับเนี่ยมันทำให้เกิดอาการไม่แจ่มใสเกิดอาการเครียดเกิดอาการฟุ้งเราปล่อยมันแล้วมองมันเฉยๆนะวิธีการแก้ก็คือปล่อยให้จิตมันรู้สึกของมันไปมันจะรู้อะไรก็ได้ให้มันรู้แบบเดิมแล้วตามมองเฉยๆตามใส่ใจเฉยๆตามสังเกตเฉยๆนะก็ต้องผ่อนคลายนะทำแบบสบายๆอ่ะทำโดยไม่ต้องตั้งใจอ่ะเดินเล่นๆก้าวเล่นๆเคลื่อนเล่นๆเนี่ยอย่าไปตั้งใจเอาจริงเอาจังถ้าไปตั้งใจเอาจริงเอาจังมันทำให้มีการบังคับมีอาการเกร็งถ้าปล่อยมันตามสบายๆเนี่ยมันเพียงแต่ใส่ใจรับรู้ดูเฉยๆไม่เท่าไรอาการเก่ามันก็จะกลับคืนมานะปล่อยมันสบายๆเข้านอนตอนเข้านอนจะหลับปกติแต่พอสักระยะหนึ่งจะเห็นร่างกายหลับแต่จิตตื่นอยู่ข้างในมีคิดมีรู้สึกไปตามปกติแต่รู้ว่าถ้าใส่ใจที่ร่างกายที่นอนอยู่จิตและร่างกายจะตื่นตอนนั้นได้แต่เฟ้งควางไม่รู้จะทำอย่างไรต่อจนได้เวลาตื่นก็ลุกขึ้นหนูควรปฏิบัติอย่างไรทำอะไรไม่ถูกค่ะไม่รู้ว่านอนพอหรือเปล่าแต่ไม่เพลียค่ะมีมึนหัวเล็กน้อยกลัวว่าเป็นอาการพักผ่อนไม่ค่อยพอค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็ให้เราปล่อยไปตามปกติตามสบายเพียงแต่ใส่ใจมองนะพอมีความรู้สึกใส่ใจมองดูพอมีความรู้สึกใจใจมองดูเนี่ยใส่ใจมองดูเฉยๆเอาแค่มองดูเฉยๆนะมองดูเฉยๆอาการมึนเนี่ยมันจะไม่มีอาการมึนมันจะหมดไปนะ ไม่ว่าการปฏิบัติจะมีสภาวธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดก็ตามทีนะวิธีการแก้ไขอย่างเดียวเหมือนกันหมดใส่ใจมองดูเฉยๆมีความรู้สึกอย่างไรก็ใส่ใจมองดูเฉยๆรู้สึกหงุดหงิดก็ใส่ใจมองดูเฉยๆรู้สึกอึดอัดก็ใส่ใจมองดูเฉยๆรู้สึกวิตกกังวลก็ใส่ใจมองดูเฉยๆถ้าไปใส่ใจมองดูเฉยๆจะเป็นการแก้ปัญหาที่กำลังเป็นปัญหานั้นให้หมดไปมีคนแนะนำให้ดูลมหายใจที่โพรงจมูกขณะที่มีความเครียดเลยไปหายใจเข้าออกแล้วก็รู้สึกอึดอัดจะแก้ไขอย่างไรเพราะทำให้ติดนิสัยเป็นผู้กระทำลมไม่ได้ดูลมตามธรรมชาติและรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีไงเปลี่ยนวิธีไปมองลำตัวขยับขึ้นขยับลงแทนแล้วมันก็รู้ลมหายใจของมันเองมันที่ให้ดูลำตัวขยับขึ้นขยับลงก็เพื่อป้องกันไอ้ตัวไปบังคับลมหายใจตัวนั้นนั่นแหละพอบังคับลมหายใจมันก็เกิดอาการอึดอัดเกิดอาการแน่นอาการเหนื่อยนะก็ไปมองที่ลำตัวขยับขึ้นขยับลงมันก็จะไม่ไปยุ่งกับลมหายใจเมื่อไม่ไปยุ่งกับลมหายใจมันก็ไม่บังคับลมหายใจแล้วนะกราบนมัสการพระอาจารย์
ขอคำแนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อต้องทำที่บ้านคงไม่มีเวลาทำได้ทั้งวันเหมือนที่ยุวพุทธก็อย่างน้อยให้ไปทำให้ได้วันละ2 ชั่วโมงนะทำไม่ได้ทั้งวันก็ไม่เป็นไรถ้าทำได้วันละ2 ชั่วโมงก็ถือว่าดีแล้วนะแล้วก็พยายามอยู่ในชีวิตประจำวันทำอะไรไม่ได้เลยมองหัวใจเฉยๆที่สอบอารมณ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อต้องการให้นำเอาไปใช้ที่บ้านไปอยู่ที่บ้านจะไปใส่ใจละเอียดละออเนี่ยมันคงทำได้ยากมองลมให้ใจมองหัวใจเฉยๆมองหัวใจเนี่ยประโยชน์ที่เราได้รับก็คือทำให้จิตอยู่ภายในตัวไม่ออกนอกตัวจิตอาศัยหัวใจเกิดพอจิตคิดเราจะเห็นจิตคิดทันที เราใส่ใจอยู่ตรงหัวใจเนี่ยเมื่อจิตคิดเวลาใดเราจะเห็นจิตคิดเราจะรู้ทันจิตทำให้เรารู้ทันจิตทำให้จิตอยู่ภายในแล้วต่อไปก็เห็นรายละเอียดของกายได้มากขึ้นนะมีแม่ค้าไปเหมาของวัดมาขายมาครั้งละเป็นคันรถของมีทุกอย่างค่ะตั้งแต่เครื่องใช้เครื่องชงเครื่องครัวกะละมังสแตนเลสใหญ่ที่ไม่มีคือบาทก็ไม่เอาบาทมาขายด้วยก็บุญแล้วนะขายดีมากค่ะคนที่ซื้อมาใช้จะติดบาปติดกรรมไหมคะหรือควรหลีกเลี่ยงดีคะคนที่บ้านชอบซื้อคนที่บ้านชอบซื้อซะด้วยก็มีพวกพ่อค้านะพ่อค้าหัวใสนะพ่อค้าหัวใสก็ไปตำวัดนะเราไปตำวัดก็วิธีไปเขาก็จะเอาของไปแลกนะก็พระบางทีไม่ได้ใช้ได้สบงมาครึ่งท่อนเงี้ยมันไม่ได้ใช้ของบางสิ่งบางอย่างได้มาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยพ่อค้าหัวใสก็จะเอาพวกของใช้เนี่ยให้พระเอามาแลกตามวัดนะบางทีเอาไอ้มีดตัดเล็บบ้างบางทีก็มีเครื่องใช้กระจุกกระจิกอะไรต่างๆเนี่ยมีไฟฉายมีอะไรต่างๆหลายอย่างหลายประการมีกรดมีอะไรหลายอย่างแล้วพระท่านก็อย่างสบงที่ไม่ได้ใช้เงี้ยบางๆมันใช้ไม่ได้ก็เอาไปแลกพอไปแลกแล้วก็คงตีราคาให้พระไม่กี่ตังค์ไม่เท่าไรเอาของเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแล้วที่แลกได้ก็เอาไปขายต่อไอ้พวกสบงจีวรก็เข้าร้านค้าจีวรต่อแล้วก็บางทีก็มันมีของใช้อะไรต่างๆอย่างนั้นน่ะจีปาถะเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะมันก็มีอยู่ถ้าคนที่เขาเอาไปขายเขาได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะเราจะซื้อไว้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มาไม่ชอบธรรมเนี่ยบางทีก็ไปแอบหยิบเอามาเงี้ยนะเข้าไปในวัดก็ไปหยิบนั่นหยิบนี่เอามาเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้ได้มาโดยไม่ชอบธรรมนะแล้วมันมีกะละมังเนี่ยมันน่าสงสัยนะว่ามันจะได้มาโดยชอบธรรมหรือเปล่าไปของพวกนี้ส่วนมากพระไม่ค่อยมีเอาไปเปลี่ยนนะไม่ค่อยมีแต่ไปได้กะละมังมาเนี่ยมันได้มาโดยชอบธรรมหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะไอ้วัตถุของใหญ่ๆส่วนมากก็จะเอาไปเป็นของกลางของสงฆ์ไอ้ของใช้กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่ถวายพระมานะเป็นของส่วนตัวนะเราก็ต้องดูให้ดีนะพิจารณาให้ดีก็แล้วกันนะพิจารณาให้ดีว่าเขาได้มาโดยชอบธรรมหรือเปล่าเวลากินข้าวเช้าเวลากินข้าวเช้า
ขึ้นมาขอให้อธิษฐานเดินจงกรม1ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยอธิษฐานนั่ง1ชั่วโมงค่ะจะได้ไม่ง่วงก็เดี๋ยวไปทำต่อที่เขาดินนะมันหมดเวลาแล้วที่นี่นะเดี๋ยวจะทำให้แบบนี้นะไปที่จันทบุรีต่อแล้วเดี๋ยวจะทำให้ตอนเช้า19กันยาโดยไม่ตั้งใจมากเช้ามืดพระอาจารย์ให้นั่งเคลื่อนจิตโยมเห็น เห็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่บอกเห็นหรือมันมีใบเขาไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะ อาจจะไปอยู่ที่ไหนซะแล้วนะเลยเห็นค้างเฉยๆต้องเห็นเนี่ยต้องดูอีกใบหนึ่งนะมันมีเห็นอะไรซ่อนเล่นอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันน่าจะเขียนใบหนึ่งใบสองเนี่ยนะจะได้ไม่มีนะไม่มีซ่อนอยู่ตรงนี้นะ ก็ผู้ปฏิบัติอยากจะเดินก่อนนั่นเองเห็นไหมว่าปฏิบัติเนี่ยจริงๆเดินเนี่ยเป็นเรื่องยากเดินเนี่ยจะเป็นไม่เบื่อไม่เมากับผู้ปฏิบัติเดินยากส่วนมากผู้ปฏิบัติก็จะไปนั่งนะทั่วๆไปก็จะไปนั่งหลับๆตื่นๆจะให้เดินจริงๆจังๆเนี่ยเดินไม่ค่อยได้แต่พอเรามาใส่ใจทันแล้วเราเดินได้เนี่ยเราอยากจะเดินมากกว่านั่งนั่งมันทำยากกว่ามาวันท้ายๆเนี่ยก็ต้องให้ทำการนั่งให้ได้นะก็เลยต้องอธิษฐานนั่งสาเหตุที่ขึ้นมาแล้วอธิษฐานนั่งเนี่ยก็เพราะว่าการนั่งเนี่ยเรายังทำไม่ค่อยได้ถ้าเราทำไม่ค่อยได้เราไม่เอามาฝึกมันก็จะไม่ได้วันแรกๆก็ปล่อยให้เดินวันหลังๆก็มาวันแรกๆก็ปล่อยให้เดินวันหลังๆก็มาฝึกให้นั่งเนี่ยนะแล้วเราก็จะได้ทั้งเดินและนั่งนะเดินได้นั่งได้กราบนมัสการพระอาจารย์นะนั่งพื้นสมาธินั่งเก้าอี้สมาธิมีผลแตกต่างกันไหมคะก็แตกต่างกันตรงที่นั่งพื้นมันก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้นั่งพื้นมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนี่ยนะก็คงจะถามว่าผลของการทำให้สมาธิเกิดเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมนะก็คนที่นั่งพื้นมันสะดวกสบายนั่งพื้นก็จะทำได้ดีนะพอนั่งเก้าอี้สำหรับคนนั่งเก้าอี้แล้วไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งเก้าอี้มันก็จะทำได้ดีไอ้คนนั่งเก้าอี้เขานั่งกับพื้นทรมานพอนั่งกับพื้นมันทรมานก็จะทำไม่ได้นะคราวนี้ไอ้คนที่นั่งกับพื้นได้ไม่ทรมานเนี่ยนั่งพื้นก็ทำได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะมองความรู้สึกคืออะไรมองความรู้สึกก็คือใส่ใจความรู้สึก ที่ถามว่าเดินไปคิดไปมีบ้างไหมเนี่ยถามตอนสอบอารมณ์ยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าวะแล้วส่วนมากก็บอกว่ามีพอบอกว่ามีก็ถามต่อลองมองขณะนี้ดูซิว่ามีไหมความคิดมีไหมนี่แหละใส่ใจอย่างนี้นี่แหละจำวิธีได้ไหมมันอธิบายไม่ได้มันบอกไม่ได้ต้องใส่อย่างนั้นใส่อย่างนี้เนี่ยมันบอกไม่ได้พอมีความรู้สึกก็ใส่ใจแบบไหนก็ใส่ใจแบบนี้อ้าวเอามามองขณะนี้มีไหมความคิดมีไหมความคิดที่นอกเหนือจากตัวใส่ใจอ่ะมีไหมเนี่ยเราใส่ใจอย่างเนี้ยนี่คือใส่ใจถ้าใส่ใจมันก็จะเป็นอย่างนี้มันกำลังมีความคิดพอใส่ใจมันก็จะไม่มีให้เราดูอย่างนี้เ
นี่เป็นวิธีการใส่ใจเป็นวิธีการดูจิตแล้วก็สังเกตไปทั่วตัวสังเกตศีรษะมองเห็นความรู้สึกไปที่ศีรษะนี้ก็เป็นวิธีการดูจิตอีกวิธีหนึ่งขอคำแนะนำในการนำวิปัสสนากรรมฐานที่ได้ฝึกมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามองไปที่ความรู้สึกนะมองใจมองความรู้สึกหรือมองไปที่หัวใจเบาๆการมองใจมองความรู้สึกเราจะทำงานของเราได้โดยปกติแต่เราไปมุ่งมองความรู้สึกของตัวเราเองนะไปใช้ในจังหวะต้องเข้าถึงความรู้สึกถ้าคุณแม่มีนิมิตตอนเช้าเห็นเทวทูตมาแจ้งให้เตรียมละสังขารคนที่เป็นลูกควรจะทำอะไรให้ท่านได้บ้างเพื่อตอบแทนพระคุณแม่ท่านกลัวหรือเปล่าวะกลัวไหมถ้าท่านไม่กลัวก็สติของท่านก็ดีอยู่แล้วนะคราวนี้ถ้าท่านกลัวเนี่ยลูกๆ ก็ต้องช่วยท่านนะช่วยท่านให้หายกลัววิธีหายทำให้หายกลัวก็คือก็พามาปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเงี้ยต้องพึ่งครูบาอาจารย์ช่วยและแบบนี้นะแก้อารมณ์ปรับจิตเนี่ยแม่มีอาการหวั่นวิตกหวาดกลัวก็ต้องหาครูบาอาจารย์ช่วยปรับไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ท่านฟังครูบาอาจารย์ท่านก็จะช่วยปรับให้ปรับจิตถ้าท่านไม่กลัวสติของท่านดีก็ไม่น่าเป็นห่วงนะไม่น่าเป็นห่วงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะคนเราเกิดมาทุกคนก็จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมดาไอ้การตายเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับการเปลี่ยนภาชนะนะภาชนะเก่ามันเป็นภาชนะดินเหนียวเราก็เปลี่ยนคือมันเริ่มแตกเริ่มร้าวเราก็เปลี่ยนทิ้งไปแล้วก็ไปเอาภาชนะใหม่คือภาชนะทองเนี่ยไปเกิดใหม่ไปเอารูปร่างกายใหม่นั่นเองไอ้รูปร่างกายเก่ามันผุพังๆแล้วมันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเกิดใหม่ก็ได้รูปร่างกายใหม่ถ้าไปด้วยบุญกุศลนำไปก็ไปได้ภาชนะทองคำนั่นแหละได้รูปร่างกายที่ดีขึ้นพระอรหันต์เมื่อเข้าสู่นิพพานแล้วท่านจะมาติดต่อกับมนุษย์อีกหรือไม่คะเช่นถ้าลูกศิษย์ท่านมีอะไรภัยท่านมาช่วยหรือเมื่อเข้าสู่นิพพานแล้วก็จะไม่มีการข้องเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นอีกก็นิพพานแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วจะเอาอะไรมาเกี่ยวข้องร่างกายไม่มีแล้วจะเอากายที่ไหนมาเกี่ยวข้องใจก็ไม่มีแล้วจะเอาใจที่ไหนมาเกี่ยวข้องปรินิพพานเนี่ยหมายถึงว่าดับไม่เหลือดับหมดกายก็ดับใจก็ดับดับแล้วไม่มีโอกาสกลับมาเกิดขึ้นอีกเนี่ยนั้นการจะมาเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปก็ไม่มีมาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะจะไม่มีการกลับมาเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปนะบุคคลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานเนี่ยนะขอท่านช่วยอธิบายขณิกสมาธิด้วยเจ้าค่ะขณิกสมาธิก็คือสมาธิชั่วขณะจิตสมาธิที่เราพูดแล้วมันไม่ผิดนะที่เรามองอะไรมันตรงต่ออารมณ์เงี้ยนะไม่ผิดเป้าหมายเนี่ยหยิบฉวยอะไรได้ถูกต้องไม่ผิดเป้าหมายเนี่ยด้วยขณิกสมาธิขณิกสมาธิท่านแปลว่าสมาธิ
ชั่วขณะจิตชั่วขณะจิตเกิดขึ้นกับจิตแต่ละดวงแต่ละดวงจิตเกิดแต่ละดวงต้องมีขณิกสมาธิถ้าไม่มีขณิกสมาธิจิตจะทำงานรับรู้ไม่ได้นะบอกว่าอาจารย์จะสอนให้ศิษย์เรื่องแผ่เมตตาเวลาที่มีสัตว์ไม่พึงประสงค์เช่นหนูปลวกแมลงสาบให้หนีไปอยู่ที่อื่นได้ไหมคะแผ่เมตตาให้เขาหนีเนี่ยมันไม่ใช่แผ่เมตตานะแผ่เมตตาปรารถนาดีให้เขาอยู่เป็นสุขให้เขาอยู่กับเราเงี้ยเนี่ยไปเขาหนีนี่รังเกียจเขาเนี่ยใช่ไหมขับไล่เขาเนี่ยขับไล่จะเป็นเมตตาได้ยังไงอ่ะมีคนบอกว่าเขาเมตตากับเรามาบอกว่าเนี่ยนะฉันเมตตากับคุณมากเลยฉันจะให้คุณย้ายที่อยู่ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นถามว่าเขาเมตตาไหมแบบเนี้ยเมตตาหรือเปล่าเมตตามาให้เราย้ายที่อยู่มาให้เราย้ายบ้านเนี้ยมาขับไล่เราออกจากบ้านอย่างเงี้ยให้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยไปหาที่อยู่เอาใหม่เงี้ยถามว่ามันเมตตาหรือเปล่าเราก็เหมือนกันเนี่ยจะขับไล่หนูให้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยขับไล่อะไรอ่ะพวกแมลงให้ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมตตาแล้วนะถ้ากรณีจะให้เขาไปด้วยเมตตาเนี่ยมันก็มีนะกรณีความปลอดภัยถ้าเขาอยู่ตรงนี้เรามองเห็นว่าเขาอยู่แล้วเขาจะไม่ปลอดภัยตัวนักจะมากัดแมวจะมากัดเนี่ยมันจะเป็นอันตรายมันจะตายเนี่ยก็ไปเถอะลูกเอ้ยอยู่ตรงนี้มันอันตรายถ้าไปพ่อแม่รังเกียจแกเนี่ยนี่ไม่ใช่เมตตาแล้วคือเล็งความปลอดภัยให้เขาปลอดภัยเนี่ยให้เขาไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยให้เขามีชีวิตเป็นอยู่อย่างผาสุกนี่คือเมตตาเมตตาถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราก็จะไม่รังเกียจนะจะไม่มีอาการรังเกียจมีแต่อาการรักสงสารเป็นห่วงเนี่ยนะนี่คือเมตตาแต่เราจะขับไล่เพราะเราไม่ชอบไม่ชอบก็คือโทสะนะไม่ชอบเป็นตัวปฏิฆะมีเทคนิคอย่างไรที่จะให้การแผ่เมตตามีพลังเจ้าคะขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยก็ทำจิตให้นิ่งและแผ่เมตตาเมตตาจะมีพลังถ้าเราทำสมาธิจิตนิ่งเป็นสมาธิแล้วแผ่เมตตาเนี่ยเมตตาจะมีกำลังเมตตานี่แผ่ให้คนเป็นนะไม่ได้แผ่ให้คนตายต้องแผ่ให้คนเป็นสัตว์ที่ยังเป็นอยู่เนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้เขาปราศจากทุกข์มีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เกิดอันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนั่นคือเมตตาแล้วก็ต้องเป็นเมตตาออกจากใจนะเมตตาที่ออกจากใจแรงปรารถนาดีที่ออกจากใจเราจริงๆได้ข่าวว่าที่เขาดินหนองแสงเชื่อพระวงศ์เคยเสด็จเข้าไปคอร์สเท็จจริงอย่างไรคะรบกวนถามด้วยนะมีแต่ข้าราชบริพารไปนะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอจะเสด็จแต่เสด็จไม่ทันนะเตรียมรับเสด็จตอนนั้นมีกระแสข่าวว่าอยากจะเสด็จไปตามลำพังได้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเนี่ยได้เรียกคุณดนัยเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าอยากจะไปเขาดิน
อยากจะไปอยู่ตามลำพังคุณดนัยก็แจ้งข่าวว่าเตรียมสถานที่ต้อนรับนะเราก็จัดสถานที่ต้อนรับพอดำรัสได้ประมาณ15วันก็ทราบข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกเลยนะนั่นคือตอนที่จัดเสด็จนะแล้วก็ไม่ได้เสด็จแต่ข้าราชบริพารทั้งหมดของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเนี่ยได้ไปกันทั้งหมดเลยไปดูพื้นที่นะแล้วก็ไปทำบุญด้วยคือมันมีเหตุก็คือทางสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเนี่ยจะใช้งานคุณดนัยจันทร์เจ้าฉายเรียกใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็ช่วงนั้นคุณดนัยไปปฏิบัติบ่อยก็ให้ข้าราชบริพารเนี่ยติดต่อพอติดต่อไปก็คุณดนัยก็บอกว่าอยู่จันทบุรีเขาดินหนองแสงไอ้เขาดินหนองแสงก็เลยดังเข้าไปสู่ในพระกันก็เลยถามคุณดนัยว่าไอ้เขาดินหนองแสงมันคืออะไรนะคุณดนัยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ทางคณะกรรมการคุณดนัยคุณเมตตาก็มาปรึกษาหารือกันว่าสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมให้กับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะแล้วก็เอาโครงการนี้นะไปถวายรายงานท่านว่าดำเนินงานไปได้ถึงไหนแล้วเนี่ยพอท่านเห็นโครงการเห็นการทำงานท่านบอกว่างานศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านประทับใจมากที่สุดนะแล้วก็พวกรูปพวกอะไรต่างๆที่ส่งไปเนี่ยท่านไม่ให้เก็บให้เอาไว้ตรงนั้นว่าจะเอาไว้ดูนานๆนี่คือความเป็นมาเป็นไปนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญพระเกียรติ84พรรษาราชนครินทร์บทสวดมนต์มีว่าไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดหมายถึงอย่างไรสวดแล้วไม่เข้าใจค่ะท่านใช้คำว่างามนะมัชเชกัลยานังอะไรเบื้องต้นอาทินะอาทิกัลยานังอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปะริโยสานะกัลยานังอาทิแปลว่าเบื้องต้นนะกัลยานังก็แปลว่างามกัลยาเนี่ยแปลว่างามงามในเบื้องต้นอาทิกัลยานังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังงามในท่ามกลางปาริโยสานะกัลยานังงามในที่สุดเราก็เอาไอ้ความหมายของคำว่างามเนี่ยมาแปลใหม่แปลว่าไพเราะนะไพเราะแต่ความหมายจริงๆก็คืองามไอ้งามในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรงามหมายถึงหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยงดงามในเบื้องต้นด้วยศีลนะงดงามในท่ามกลางด้วยสมาธิแล้วก็งดงามในที่สุดด้วยปัญญาคราวนี้พอพูดถึงหลักธรรมคำสั่งสอนก็เอามาแปลกันใหม่แปลว่าไพเราะว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไพเราะเพราะพริ้งไพเราะเพราะพริ้งในเบื้องต้นด้วยศีลไพเราะเพราะพริ้งเบื้องในท่ามกลางด้วยสมาธิไพเราะเพราะพริ้งในที่สุดก็คือปริโยฐานะเนี่ยด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะในความหมายของคำว่ากัลยานังในบทสวดมนต์เรื่องอานิสงส์
ของการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการสวดด้วยเสียงเบาๆกับเสียงดังๆอานิสงส์ต่างกันอย่างไรก็การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยเป็นการทำจิตให้เป็นสมาธิสิ่งที่เราจะได้รับก็คือสวดมนต์แล้วใจสงบใจเป็นสมาธินี่จัดเป็นภาวนานะเป็นสมถภาวนาการสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นการเจริญสมถภาวนาสวดด้วยเสียงเบาสวดด้วยเสียงดังนะสวดด้วยเสียงเบาก็เหนื่อยน้อยหน่อยสวดด้วยเสียงดังก็เหนื่อยมากหน่อยเนี่ยนะเพราะต้องออกเสียงเราต้องดูว่าสวดเบากับสวดดังเนี่ยอันไหนมันให้ความสงบนิ่งแก่ตัวเราได้มากกว่ากันต้องไปดูตรงนั้นนะถ้าเราสวดเบาๆแล้วจิตมันสงบเบาสบายสวดเบาๆดีถ้าสวดดังๆแล้วมันทำให้จิตของเราสงบได้ดีฝ่าสวดดังๆดีไปวัดด้วยผลที่มันจะออกมาว่าอันไหนให้ความสงบแก่เรามากกว่ากันอันไหนทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้มากกว่ากันนะผลมันอยู่ที่ตรงนี้โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติธรรมในห้องปฏิบัติธรรมก็ต้องวัดตรงนี้เหมือนกันนะถ้าเราเปล่งเสียงออกมาเบาๆกับเปล่งเสียงออกมาแรงๆเนี่ยเสียงกลมกลืนกันกลมกล่อมมันก็ทำให้สมาธิเกิดถ้าเสียงมันขัดกันมันสะดุดไปสะดุดมาสมาธิก็ไม่เกิดนะอาจารย์บางท่านและตามวัดต่างๆจะให้ผู้สวดมนต์สวดเสียงดังเพื่อให้เทวดามาร่วมอนุโมทนาเทวดาที่รักษาตัวของเราเทวดาเนี่ยไม่ต้องดังเขาก็ได้ยินพูดกระซิบเบาๆเทวดาก็ได้ยินแล้วไม่ต้องไปส่งเสียงดังเขาได้ยินเขาอยู่แล้วนะถ้าเราต้องการให้เขาได้ยินเนี่ยสวดเบาๆเขาก็ได้ยินนึกในใจเทวดาก็รู้นะช่วงบ่ายเมื่อวานโยมกลับไปที่ห้องตรงนี้ไม่อยากพูดเลยเรื่องนี้นะพูดแล้วมันตื่นเต้นนะเนี่ยจะให้อ่านหรือไม่อ่านฮะต้องการให้อ่านไหมต้องไหมต้องการไหมอ้าวใครต้องการยกมือขึ้นอ่ะไม่แล้วเนี่ยไม่ต้องการซะแล้วเนี่ยไม่เอาใช่ไหมไม่เอาทิ้งเลยนะอยากจะรู้ไหมเขาเขียนว่าไงอยากรู้ไหมอยากรู้ก็ต้องอ่านให้อ่านไหมอ่านแล้วนอนไม่หลับอย่ามาว่ากันนะเอาจริงๆนะเนี่ยอ่านแล้วนอนไม่หลับอย่ามาว่ากันนะอ่านหรือไม่อ่านนะฮะเอาไม่อ่านทิ้งแล้วไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรนะฮะทิ้งไปเลยดีไหมฮะคนไหนไม่อ่านเอามืออุดหูไว้อ่ะ แม่มันมีเรื่องน่าตื่นเต้นนะเนี่ยเรื่องน่าตื่นเต้น เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูให้หน่อยนะไปดูห้องหน่อยนะบอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานโยมกลับไปที่ห้องนี้ไม่ต้องบอกว่าห้องไหนนะได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆคุยกันตรงมุมห้องเลยเดินไปดูไม่มีใครโยมกลัวมากเลยรีบกลับออกมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าเหตุการณ์นี้สอถึงอะไรโยมโดนผีหลอกหรือเปล่ามันน่ากลัวไง
แล้วก็ทำไมผีมาหลอกกลางวันนะผีมันน่าจะหลอกกลางคืนนะน่าจะเป็นเทวดาลงโทษนะเพราะเขาคิดว่าโยมจะกลับไปนอน ก็เลยทำเสียงออกมาสักหน่อยหนึ่งนี่ถ้าไม่มีเสียงเนี่ยโยมก็อาจจะกลับไปที่ห้องแล้วอาจจะเอนหลังนิดหนึ่งเงี้ยเอนหลังทะเลถลายนิดหนึ่งมีคิดจะนอนด้วยหรือเปล่าวะคิดไหมที่กลับไปห้องคิดจะนอนด้วยหรือเปล่าคิดหรือไม่คิดไม่มีใครเลยหรือกลับบ้านแล้วก็ถ้าคิดจะนอนเนี่ยแสดงว่าเทวดามาแล้วมาเตือนเทวดาไม่อยากให้เราเสียการปฏิบัติก็เลยมาทำให้เราต้องรีบออกมาปฏิบัติถ้าผีหลอกไม่น่าจะหลอกกลางวันนะส่วนมากผีหลอกจะหลอกตอนกลางคืนน่ะก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดูให้นะว่ามันมีอะไรจริงหรือเปล่านะบางทีคนคุยกันเสียงมันดังขึ้นมาจากข้างล่างก็อาจเป็นได้นะเสียงคนคุยกันข้างล่างเนี้ยคนคุยกันรอบๆมันดังขึ้นมาได้เรามาอยู่ในห้องมันไม่มีเสียงห้องเนี้ยไม่มีเสียงก็เพราะหน้าต่างมันปิดหมดพอออกไปข้างนอกหน้าต่างมันเปิดพอหน้าต่างเปิดเสียงมันก็มารอบทิศทางแล้วพอเสียงมารอบทิศทางก็มันไม่ใช่เสียงดังในห้องก็ได้นะแต่เราก็ไปตกใจกลัวซะก่อนนะนี่ถ้าบอกห้องแล้วน่ากลัวนะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปห้องนี้ฉันไม่พักห้องนี้ฉันไม่พักแล้วลำบากนี่ก็มันเรื่องน่าตื่นเต้นนะ ดิฉันไม่เคยอบรมการปฏิบัติธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่ทำได้ง่ายๆและเห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพราะความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์นะและพระพี่เลี้ยงนะที่ช่วยชี้นำให้เข้าใจเป็นอย่างดีมากค่ะก็อันนี้ไม่ได้ถามอะไรเลยนะเป็นประโยคบอกเล่านะประโยคบอกเล่าไม่มีเฟสเช่นมากนะเมื่อปฏิบัติที่นี่ครบ8วันแล้วถ้าไปที่จันทบุรีไม่ต้องครบ8วันได้ไหมเจ้าคะไม่ได้นะก็ที่นี่ก็ที่นี่นะที่จันก็ที่จันมันคนละที่กันจะไปที่จันทบุรีไปเข้าคอร์สพิเศษก็ต้องครั้งแรกเนี่ยครบ8วันนะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ไม่ครบได้นะไป3วันได้5วันได้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าต้องการจะไปกี่วันในคอร์สปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะมี2ประเภทนะ2ประเภทก็คือคอร์สทั่วไปแล้วก็คอร์สพิเศษนะคอร์สพิเศษเรียกว่าคอร์สเข้มคอร์สเข้มก็ทำให้คนกลัวนะก็ตอนหลังๆก็ไม่ได้บอกว่าคอร์สเข้มนะเป็นคอร์สพิเศษบอกคอร์สเข้มนี่น่ากลัวแล้วก็พอไปจันทบุรีเนี่ยนะคนก็จะกลัวกันพอพูดถึงไปปฏิบัติที่จันทบุรีเนี่ยคนก็จะพูดว่าเดินอย่างเดียวอะเดินอย่างเดียวเหมือนมาที่เนี่ยเดินอย่างเดียวให้เดินเป็นส่วนมากวันแรกๆเนี่ยแล้วคนที่ไม่เคยไปเนี่ยพอเจอคนไปบอกว่าไปจันเนี่ยเดินอย่างเดียวนะไหวไหมไปขู่เขาไว้ก่อนเนี่ยไอ้คนจะไปก็เลยกลัวเลยไม่กล้าไปเลยก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวมีนั่งนะแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าห้ามนั่งนะไม่ได้บอกอะห้ามนั่งไม่ได้บอกแต่แนะให้เดินแต่เราไม่ได้บอกว่านั่งได้เขาก็เลยไม่กล้านั่งกัน
จะนั่งก็ไปนั่งได้เราก็ไม่ได้ว่านะแต่เราไม่ได้บอกว่าไปนั่งได้เรานำเดินอย่างเดียวนำเดินพอนำเดินได้แล้วเนี่ยก็จึงจะนำนั่ง แต่ระหว่างที่นำเดินเนี่ยถามว่าผู้ปฏิบัติไปนั่งได้ไหมตามความเป็นจริงก็นั่งได้นะแต่ไม่ได้บอกให้ไปนั่งไม่ได้บอกให้ไปนั่งได้แล้วเนี่ยพอไม่ได้บอกไอ้ผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้ไงก็คิดว่าต้องเดินอย่างเดียวนะก็เลยไปเข้าใจว่าเดินอย่างเดียวก็คอร์สทั่วไปก็จะมีอย่างน้อย4วันนะแล้วก็5วันบางคอร์สก็จะมาพิเศษหน่อย7วันนะ7วันก็มีอยู่ 2-3 คอร์สแต่คอร์ส5วันจะมีอยู่หลายคอร์ส คอร์ส3วันเนี่ยไม่รับนะเพราะว่าไปก็ครึ่งวันกว่าจะได้ปฏิบัตินี่ก็ครึ่งวันผ่านไปแล้วก็เดินทางกลับอีกก็เหลือเวลาปฏิบัติจริงๆแค่ไปได้1วันแล้วเดินทางไปเดินทางกลับหมดไป1วันก็จะเหลือเพียง2วันสองวันก็ไม่ทันที่จะได้อะไรก็เลยไม่อยากเปิดคอร์สสามวันก็อย่างน้อยก็ให้ได้4วันแล้วก็คอร์สทั่วไปก็จะมีกลุ่มจัดไปเป็นส่วนมากไอ้กลุ่มจัดไปเขาก็จะบริหารของเขาเองบริหารคนที่มานะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีหน้าที่สอนอย่างเดียวนะมีหน้าที่สอนแล้วก็ถ้าเป็นคอร์สพิเศษทางศูนย์จัดเองนะ8คืน8วันเต็ม8คืน8วันเต็มต้องไปให้ครบนะครบ8คืน8วันแล้วก็ต้องเก็บสื่อต้องเก็บหมดนะสื่อทุกชนิดพวกโทรศัพท์พวกแท็บเล็ตพวกอะไรต่างๆนี่เก็บเพื่อไม่ให้เกิดปริโภคความกังวลแล้วก็งดพูดนะงดยิ้มให้กันด้วยนะยิ้มก็ไม่ได้นะมองหน้ากันก็ไม่ได้นะมองหน้ากันยิ้มให้กันเขียนจดหมายถึงกันอย่างนี้ไม่ได้บางทีงดพูดผู้ปฏิบัติก็คิดว่าไม่พูดก็ได้เขียนจดหมายอ่ะเขียนส่งกันไปส่งกันมาไม่ได้ก็ให้เงียบเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะก็จะเน้นเรื่องทำให้ผู้ปฏิบัติได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะเมื่อผู้ปฏิบัติไม่คุยกันเนี่ยผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัตินะแล้วก็พักเดียวนะคอร์สพิเศษนี่จะให้พักเดียวมีห้องพักเดียวมีห้องน้ำในตัวแล้วก็รับไม่เกิน50ท่านนะแต่ละคอร์สเนี่ยเพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่แออัดแล้วก็ได้รับความสัปปายะนะคอร์สพิเศษไม่สวดมนต์ทำวัดนะไม่ต้องสวดมนต์ทำวัดมีการฟังธรรมวันละครั้งแล้วก็การเดินจงกรมนั่งสมาธิมีการสอบอารมณ์อย่างน้อยก็4ครั้งขึ้นไปนะ4ครั้งขึ้นอันนี้คือคอร์สที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้องพักเป็นห้องเดียวนะเป็นอาคารหลังเดียวมีอยู่ทั้งหมด4ชั้นนะเป็นห้องพัก3ชั้นก็อยู่ในหลังเดียวกันไม่น่ากลัวนะไม่ได้อยู่กระโดดออกไปอยู่ในหลังเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละห้องเพื่อไม่ให้รบกวนกันเป็นการให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสัปปายะได้รับความสะดวกนะเกี่ยวกับการปฏิบัติให้มากที่สุดนี่คือการจัดคอร์สที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและจะมีคอร์สพิเศษ1คอร์สนะค
พอดครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นนี่พ่อแม่ลูกไปปฏิบัติร่วมกันพักห้องเดียวกันนะพ่อแม่ลูกนะก็รับประมาณ40ครอบครัวระยะเวลาการปฏิบัติก็5วัน5คืนนะ5วัน4คืนพ่อแม่ไปปฏิบัติศาลาหนึ่งลูกปฏิบัติศาลาหนึ่งแยกการปฏิบัติเวลาพักก็ไปพักรวมกันพอตีสี่พ่อแม่ก็พาลูกไปส่งศาลาที่ลูกปฏิบัติแล้วก็แยกตัวมาปฏิบัติอีกศาลาหนึ่งลูกก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงตลอดทั้งวันพอถึงเวลาสองทุ่มพ่อแม่ก็เลิกปฏิบัติก่อนแล้วก็ไปรับลูกนะกลับมาพักผ่อนอาบน้ำพักผ่อนตอนเช้าก็ทำแบบนี้นะนี่คือคอร์สเข้มคอร์สครอบครัวอบอุ่นนะที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้จัดขึ้นนะบอกว่าที่แกงหางแมวคอร์ส8คืน8วันนะบอกอยากให้เล่าว่ามีอะไรบ้างนะที่พักอาหารการเดินทางการลงทะเบียนที่พักก็พักเดียวอาหารก็มีโรงอาหารอยู่ใกล้ๆนะใกล้ๆศาลาปฏิบัติการเดินทางก็ต้องเดินทางไปเองนะไปโดยรถส่วนตัวไปด้วยรถโดยสารถ้าไปด้วยรถโดยสารก็แจ้งทางศูนย์ปฏิบัติเขาจะมีรถออกมารับที่ตลาดนายอามนะวันสุดท้ายจะมีรถออกมาส่งให้ขึ้นรถโดยสารแต่ส่วนมากก็จะฝากรถกลับนะคนที่เอารถส่วนตัวไปคนที่ไม่มีรถไปก็จะฝากกลับมาไม่ต้องตอนกลับเนี่ยไม่ต้องเดินทางเองเป็นส่วนมากลงทะเบียนนี่ต้องลงต้องสมัครก่อนนะสมัครก่อนตารางการปฏิบัติก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับที่นี่นะตีสี่เคาะระฆังตีสี่ครึ่งพร้อมกันที่ธรรมศาลาปฏิบัติไปถึง7นาฬิกาลงไปรับประทานอาหารแล้วก็8นาฬิกา30นาทีก็ขึ้นมาปฏิบัติจนถึง11นาฬิกาแล้วก็ตอนบ่าย2โมงเข้าปฏิบัตินะ5โมงเย็นพักดื่มน้ำปานะอาบน้ำชำระล้างร่างกาย6โมงเย็นมาปฏิบัติต่อ3ทุ่มเลิกนี่คือตารางปฏิบัติของคอร์สพิเศษนะก็ที่นี่ก็แตกต่างกันเข้าบ่ายโมงแต่ที่ศูนย์จะเอาบ่าย2โมงทำไมไม่เอาบ่ายโมงบ่ายโมงมันเป็นเวลาง่วงนอนแล้วก็ถ้าบ่าย2โมงนี่ผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ทำภารกิจไม่ได้ปฏิบัติส่วนตัวก็สามารถนอนพักผ่อนได้เต็มที่นะแล้วก็มาปฏิบัติโดยไม่งกง่วงจะทำให้สดชื่นฝ่าก็เลยเลือกเอาเวลาเพียงเท่านี้นะได้ประเมินเวลาออกมาแล้วเท่านี้นี่ก็คือเรื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญพระเกียรติ84พรรษาราชนครินทร์นะถามมา 2-3 ฉบับให้ช่วยเล่านะเหลืออีก3ฉบับนะเคยมีพระรูปหนึ่งบอกไว้ว่าการใส่บาตรพระหากต้องใส่ดอกไม้ไม่ควรใส่ดอกบัวเพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ของพระพุทธเจ้าหากเราสวดถวายพระพุทธเจ้าพระที่รับดอกไม้ดอกบัวต้องสวดถวายพระพุทธเจ้าต่อไม่เช่นนั้นพระองค์นั้นจะต้องมาใช้หนี้เราอีกหลายภพชาติไม่ทราบความจริงเป็นประการใดเจ้าคะเพราะหนูไม่กล้าใส่บาตรด้วยดอกบัวเลยค่ะกลัวพระต้องตามมาใช้หนี้ก็ดีเราจะได้มีลูกหนี้นะงั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็โยมก็สบายเลยนะหาดอกบัวไปใส่บาตรเยอะๆเดี๋ยวจะได้หนี้ได้เจ้าหนี้ได้ลูกหนี้เยอะไงมันไม่มีในตำรานะในพระไตรปิฎกไม่มีในตำราไม่มี
แล้วก็ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะการถวายเนี่ยในสมัยก่อนก็ดอกไม้ก็ไม่ได้จำกัดว่าเป็นดอกอะไรพอถึงเวลาฟังธรรมโยมก็จะถือดอกไม้แล้วก็ของหอมไว้ในมือแล้วก็ไปฟังธรรมนะดอกไม้ก็เอาไปบูชาเนี่ยนะเอาไปบูชาพระดอกไม้ที่ถวายพระสงฆ์เนี่ยถวายทำไมรู้ไหมการถวายดอกไม้พระสงฆ์เนี่ยดอกไม้ถวายพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยนำเอาไปบูชาพระรัตนตรัยนะที่เราถวายพระสงฆ์ไปเนี่ยพระสงฆ์ได้รับดอกไม้พระสงฆ์ก็จะเอาดอกไม้ไปบูชาพระรัตนตรัยไม่ใช่เราให้พระสงฆ์บูชาพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นนะแต่เราให้พระสงฆ์ให้พระสงฆ์เอาไปบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ได้ไปท่านก็เอาไปถวายสักการะนะพระรัตนตรัยให้พระท่านมีดอกไม้มีดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าบ้างนั่นเองแล้วก็จริงๆไม่มีก็ได้นะไม่เป็นไรและไม่ใช่ว่าให้พระจะต้องมาเป็นหนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรกันไม่เป็นนะไม่ต้องกลัวนะกราบนมัสการนะในธรรมคงจะมีระเบียบวินัย ในธรรมคงจะมีระเบียบวินัยเช่น 1. การตรงต่อเวลาเห็นพระอาจารย์สองรูปตรงต่อเวลา 2. การขอโทษ 3. เมตตา 4. อภัยขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความหมายขอตัวอย่างเพื่อให้โยคีเข้าใจและเอาประโยชน์ไปใช้กับชีวิตประจำวัน ก็การตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นการดีนะ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติมาไม่ครบก็จะต้องรอกันนะ ต้องรอกันจึงจะเริ่มปฏิบัติจนฝ่าผู้ปฏิบัติจะมาครบเนี่ยมันผู้ปฏิบัติถ้าตรงเวลาก็การปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้ตรงเวลาถ้าผู้ปฏิบัติมาไม่ตรงเวลาการปฏิบัติก็จะทำให้ล่าช้านะเพราะเราไม่มาคนหนึ่งคนที่มาแล้วก็จะต้องนั่งรอนะแต่ที่นี่มันนั่งรอกันไม่ไหวนะก็เลยใช้ปิดประตูแทน นี่ต่อไปอาจารย์คิดไว้แล้วนะจะทำแบบนี้นะปิดประตูทุกชั่วโมง พอไหว้พระนำสมาทานปั๊บปิดประตูไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งปิดประตูหมดพอได้หนึ่งชั่วโมงเปิดประตูให้ไปเข้าห้องน้ำให้เวลา10 นาทีต้องเข้ามาให้หมดเพราะ10นาทีจะนำปฏิบัติอีกปิดประตูอีกพอปิดประตูแล้วมันได้อะไรรู้ไหมทำให้ผู้ปฏิบัติไม่มีความกังวลใจว่าจะต้องออกไปเนี่ยบางทีเดินอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ก็อยากจะออกไปดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งดื่มชากาแฟดื่มอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราปิดประตูปั๊บหมดความกังวลเลยหมดความกังวลจะได้ปฏิบัติเต็มที่นี่ถ้ามาคราวต่อไปจะเป็นแบบนี้นะปิดประตูแล้วก็พอปิดประตูแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยลดปริโภทความกังวลได้ปฏิบัติเต็มที่นะการขอโทษทำไมต้องขอโทษด้วยนะขอโทษถ้าทำผิดมันก็ต้องขอโทษนะแล้วก็เมตตาก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันนะขอโทษขออภัยมันน่าจะเป็นอย่างเดียวกันนะขอโทษขออภัยเนี่ยน่าจะเป็นอย่างเดียวกันอันนี้ก็
ก็น่าจะเราจะมีขอขมาซึ่งกันและกันวันสุดท้ายนะขอขมาซึ่งกันและกันมันมีเดินตัดหน้ากันเดินล้ำที่กันนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาขัดเคืองใจเนี่ยวันสุดท้ายก็จะขอขมาซึ่งกันและกันไม่ให้เป็นเรื่องที่จะต้องเก็บไปหนักใจที่บ้านต่อนะเหลืออีกหนึ่งฉบับนะบอกว่าผิดศีลข้อ3หรือไม่นักศึกษามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีสามีหรือภรรยาก็ต้องไปดูนะไปดูสำหรับผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่ไปได้เสียกับผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาด้วยกันเนี่ยต้องดูว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่กับใครมีพ่อแม่ดูแลหรือเปล่าถ้ามีพ่อแม่ดูแลพ่อแม่อนุญาตไหมในการที่จะให้ไปได้เสียกันถ้าพ่อแม่อนุญาตก็ไม่ผิดศีลถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตก็ถือว่าผิดศีลนะถ้าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลพี่น้องนะญาติดูแลอยู่ก็ต้องญาติอนุญาตไหมเนี่ยเวลาผิดศีลเนี่ยนะผิดศีลเนี่ยถึงผู้หญิงไม่มีสามีแต่ผู้หญิงมีพ่อมีแม่ดูแลเป็นเจ้าของอยู่มีพี่มีน้องดูแลเหมือนกับเจ้าของนะถ้าคนดูแลไม่ได้อนุญาตก็ถือว่าผิดศีลตรงนี้จะบอกว่าไม่ผิดไม่ได้นะแต่ถ้าผู้หญิงเป็นอิสระไม่มีใครดูแลเงี้ยก็ผู้หญิงดูแลตัวเองก็ถือว่าไม่ผิดศีลนะไม่ผิดศีลจะผิดศีลข้อกาเมหรือไม่ผิดก็ดูตรงนี้นะฝ่ายหญิงมีกิ๊กอะไรอ่ะมีแฟนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอะไรก็ไม่รู้เขียนหยุกมานะอะไรแต่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็คงจะถามหลายๆประเด็นน่ะนะแต่อะไรอ่ะแม้อะไรฝ่ายหญิงมีกิ๊กแม้จะมีแฟนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งกันก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็จะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไปล่วงละเมิดเนี่ยนะไอ้ตอนล่วงละเมิดเนี่ยก็ถือว่าผิดนะผิดศีลมีเจ้าของดูแลมีผู้หญิงไปสมัครใจให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของแล้วก็ไปมีใหม่ถือว่าผิดศีลนะตรงเนี้ยถือว่าผิดศีลผู้ชายมีแฟนหญิงไปเป็นแฟนใหม่ผู้ชายมีแฟนผู้หญิงไปเป็นแฟนใหม่ทั้งที่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็ทำให้เลิกกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็ผู้ชายเนี่ยไปยุ่งกับผู้หญิงคนใหม่เนี่ยสมมติว่าผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้วนะผู้ชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วก็ก
ก็มีผู้หญิงคนใหม่เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่มีภรรยาแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้ชายก็ไปได้เสียกับผู้หญิงคนใหม่เวลาผู้ชายไปได้เสียกับผู้หญิงคนใหม่เนี่ยถามว่าผิดศีลไหมเนี่ยไปดูผู้ชายผิดศีลไหมผู้ชายเนี่ยก็ต้องไปดูว่าผู้หญิงที่มาเป็นแฟนใหม่เนี่ยผู้หญิงนั้นมีเจ้าของหรือเปล่าถ้าผู้หญิงมีเจ้าของผู้ชายก็ผิดศีลเหมือนกับข้อแรกที่ตอบถ้าผู้หญิงไม่มีเจ้าของดูแลตัวเองผู้ชายก็ไม่ผิดศีลผู้หญิงมายุ่งกับผู้ชายผู้หญิงผิดศีลไหมก็ต้องดูคือสำหรับผู้หญิงเนี่ยที่มายุ่งกับผู้ชายที่เขามีภรรยาแล้วเนี่ยผู้หญิงไม่ผิดศีลนะผู้หญิงเนี่ยไม่ผิดศีลตรงนี้พูดลำบากพูดแล้วก็จะพานอดข้าวไม่ได้ใส่บาตรไม่ใส่บาตรให้พระถ้าพูดแล้วเนี่ยพูดแล้วมันอะไรผู้หญิงก็จะน้อยใจพูดเรื่องนี้คือผู้หญิงเนี่ยนะไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของในตัวผู้ชายแต่ผู้ชายเป็นเจ้าของในตัวผู้หญิงนะผู้หญิงไม่ได้เป็นเจ้าของฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถือว่าผู้ชายไม่มีเจ้าของผู้หญิงคนใหม่มายุ่งกับผู้ชายที่เขามีภรรยาแล้วภรรยาก็ไม่ใช่เจ้าของนะภรรยาที่เป็นภรรยาคนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ถือเป็นเจ้าของนะเขาเรียกว่าบาทบอละจาริกานะบาทบอละจาริกาผู้ดูแลสามีผู้ปรนนิบัติสามีเวลาผู้ชายไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายจะผิดศีลไม่ได้ผิดศีลกับภรรยาตัวเองนะแต่ไปผิดศีลกับบุคคลที่ดูแลผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงจะผิดศีลก็ต่อเมื่อผู้หญิงเนี่ยมีสามีแล้วมายุ่งเกี่ยวกับผู้ชายอีกผู้หญิงจึงผิดศีลแต่ผู้หญิงไม่มีสามีผู้หญิงอิสระแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่มีสามีแล้วผู้หญิงก็ถือว่าไม่ผิดศีลไม่ได้ผิดศีลถ้าผิดศีลเนี่ยพระราชาคงจะแย่หน่อยนะพระราชาในอดีตมีนางในฮาเลมใน500ก็คงจะผิดศีลมากมายตรงนี้ถือว่าไม่ได้ผิดนะประเพณีตรงนี้พูดแล้วมันน่าน้อยใจนะตรงนี้นะผู้หญิงก็ขัดเคืองใจก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะโดนประท้วงมาหลายครั้งครั้งหนึ่งพูดแล้วก็โดนประท้วงคนก็ไม่ชอบใจแล้วก็นำเอาเรื่องเนี่ยมารายงานอีกคนคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็เขียนไปต่อว่ายืดยาวเลยอาจารย์สอนอย่างนี้ไม่ได้วะสอนอย่างนี้ไม่สอนก็ไม่สอนต้องไปดูไปค้นดูนะในเรื่องศีลข้อกาเมเนี่ยไปแม้แต่พระยังทะเลาะกันเรื่องนี้อะไรไม่เข้าใจเคยไปนั่งออกอากาศแล้วก็นั่งเถียงกันกลางอากาศนะกับท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยสมัยก่อนเถียงกันถึงเรื่องศีลข้อกาเมเนี่ยมันสลับซับซ้อนนะสลับซับซ้อนถ้าเราศึกษาให้เข้าใจเนี่ยมันสลับซับซ้อนผู้หญิง20จำพวกผู้ชายไปเกี่ยวข้องผู้หญิงประเภทไหนเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดไว้หมดนะแล้วผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับผู้ชายเกี่ยวข้องอย่างไรอย่างไรจึงผิดศีลเนี่ยเขามีไว้ละเอียดละออหมดหญิงไม่รู้ว่าชายมีแฟนแล้วเมื่อเป็นแฟนกันถึงได้รู้แล้วชายก็เลิกคบกับแฟนเก่ามาอยู่กับแฟนใหม่หญิงจะบาปไหมถ้าพูดถึงศีลเนี่ยกระทำมันอีกคนละเรื่องนะ
ผิดธรรมผู้หญิงที่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่เขามีสามีแล้วเนี่ยผิดธรรมนะเป็นเรื่องของธรรมอีกธรรมก็คือข้ออะไรอ่ะศรัทธาและสันโดษนะสำหรับหญิงชายท่านให้ซื่อสัตย์ต่อกันไงถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยเรื่องศีลข้อกาเมเนี่ยมันสลับซับซ้อนนะก็คงจะขัดเคืองอยู่ในใจบ้างนะถ้าตอบประเด็นนี้ออกไปนะก็ถ้ายังไม่หายสงสัยก็ตามไปที่เขาดินก็แล้วกันนะไปเอากันจริงจังเลยวันนั้นนะไปว่ากันจริงจังวันนี้ก็ปัญหาหมดแล้วนะพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเทอญ